อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กเรดเวลเวททับทิมมาฝากกันค่ะวิธีทำร้อนแป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะใส่ผงโกโก้นมผงแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดเติมน้ำทับทิมและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์สไลด์เค้กให้เท่าๆกัน3ชิ้นวางเนื้อเค้กแผ่นแรกลงบนภาชนะปาดด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูให้ทั่วทำแบบเดิมจนครบ3ชั้นและปาดวิปปิ้งครีมให้ทั่วทั้งก้อนตกแต่งด้วยเม็ดทับทิมและใบทามให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กเรดเวลเวททับทิมแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ